กราก็จะมีผู้คนมาเมื่อเขาเลือกเช่นนั้นตามน้ำตามน้ำก็แข็งหนึ่งมกราจะสั่งใครทำห้องน้ำไว้ให้ดีๆก็มีที่เดียวต้อนรับได้คือห้องน้ำที่นี่หรือว่าคนมาทำความสะอาดเองก็ไม่รู้ว่าคนมาทำความสะอาดเองนะมั้งดีกว่าเดี๋ยวรู้กันว่าไผเป็นไผกันแล้วกันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะวันที่หนึ่งมกราครับถ้าใครจะไปจะมาถ้าคิดว่าแถวๆนี้แถวๆนี้แถวนั่งเก้าพอจะถูกที่ถูกคนอยู่นะครับพอจะถูกที่ถูกคนอยู่โอเคนะก็ลองนำมาพิจารณากันต่อไปโอเคยินดีด้วยนะคุณอรสาที่ว่าในท่านอื่นมามีถามบ้างไหมพระอรหันต์คือพ่อแม่เราหรือพระมีศีลครบไม่ขาดไม่เกินอย่างน้อยสี่รูปครับแม่อย่างน้อยสี่รูปลองอธิบายซิสี่รูปมีอะไรบ้างสี่รูปพระอรหันต์คือพ่อแม่ของเรามันเป็นอย่างนี้ครับคำอธิบายถูกต้องนะครับคำอธิบายที่ถูกต้องจริงๆนะจริงๆเนี่ยบอกว่าพ่อแม่เสมือนนะครับเสมือนพระอรหันต์คู่หนึ่งที่อยู่ในบ้านใช้คำว่าเสมือนนะครับทำไมจึงบอกว่าเสมือนพ่อแม่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานเหลนหลานเป็นหน้าที่เขาส่วนพระอรหันต์เนี่ยเขาปกป้องคุ้มครองมนุษย์โลกใช่ไหมสักกายะมันต่างกันถ้าเอาตัวแทนของศาสนาก็มาพูดกันคำว่าพระอรหันต์นะฮะปกป้องคุ้มครองมนุษย์โลกกลุ่มอามินก็คือท่านนบีมุฮัมมัดคือพระศาสดาอย่างเงี้ยกลุ่มอาเมนก็คือพระเยซูเจ้านะครับใช่นะถ้ากลุ่มสาธุก็คือพระพุทธเจ้ากลุ่มอมลุงไม่รู้นะเห็นไหมนั่นแหละพระรังก็ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ชาติทั้งโลกส่วนพ่อแม่เราปกป้องคุ้มครองลูกหลานเลนหลงของเราซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานเลนนั่นคือจึงบอกว่าเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์จบไหมครับหลักคิดตรงนี้ต้องมีนะครับทีนี้กลับกันถ้าก็พ่อแม่ของเราท่านได้นำแนวทางปฏิบัติบูชาจนกระทั่งตัวของพ่อแม่ของเราเองเป็นพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงเดินดินกินข้าวแกงพ่อแม่ของเราท่านก็เป็นผู้ปกครองปกป้องคุ้มครองมนุษย์โลกเช่นเดียวกันจบไปครับคำอธิบายอย่างนี้เป็นคำอธิบายผมเชื่อว่าน่าจะรับได้ทุกกลุ่มความเชื่อในโลกใบนี้ทั้งอมินอเมนโอมและอมิตพุทธสาธุด้วยกันไปนะครับแนวทางอย่างนี้ฮะเป็นแนวทางที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงแล้วมันจะไม่โอนเอียงสุดท้ายเราก็จะเป็นฝั่งที่ได้โดยสันติสุขจะเกิดแก่เรา
โดยสมบูรณ์ผมว่านะแยกแยะแยกย่อยให้ได้ให้ถูกไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นความไม่ชัดเจนชัดคมนั้นมันก็จะทำให้เราขาดตกบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไปทั้งที่เจตนาดีของเราที่เรายกย่องบูชาว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์นะครับงั้นต้องบอกว่าเสมือนนะคะจึงจะใช้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะครับอืม